ลงพื้นที่น้ำท่วมที่ตลาดเสนาเพื่อมาลองเดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเดินเข้ามาไม่นานก็ได้กลิ่นกล้วยปิ้งหอมๆและก็ได้ยินเสียงจากฝั่งตรงข้ามจากแม่ค้าขายกล้วยปิ้งอย่างอารมณ์ดีจรัญญาขายเครื่องเขียนอยู่ที่นี่นานนับ10ปีเจอกับปัญหาน้ำล้นตลิ่งตลอดฤดูน้ำหลากประกอบกับการทำสวนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยคิดเปลี่ยนอาชีพมาขายกล้วยปิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงน้ำท่วมแม่ค้าคนนี้ต่อนั่งร้านเหล็กเทียบทางเดินสะพานไม้ที่ตัดผ่านหน้าบ้านและนั่งปิ้งขายกันสดๆเฉพาะตอนน้ำท่วมค่ะเฉพาะตอนน้ำท่วมถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ขายไม่ได้กินทำไมอ่ะต้องมีอาชีพอื่นอยู่มีอาชีพอยู่อื่นปกติขายอะไรครับขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอะไรพวกเนี้ยค่ะประมาณ 4-5 ปีอ่ะ 4-5 ปีขายดีไหมคะขายดีค่ะแต่ปีที่แล้วไม่ได้ขายเพราะว่าท่วมแป๊บเดียวเนื่องจากสะพานลอยไม้ข้ามฝั่งอยู่ไกลจึงมีบริการ Delivery ข้ามฝั่งโดยลูกสาวที่น่ารักของแม่ค้าคนนี้อย่างสนุกสนานเป็นที่น่าเอ็นดูของลูกค้าอย่างมากกล้วยปิ้งไม้ละ5บาทสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเฉลี่ยตกวันละ500บาทและเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เรียกว่าเปลี่ยนจากขายของในตลาดมาเป็นขายกล้วยปิ้งในตลาดน้ำเลยทีเดียวยังไงก็ต้องขายกล้วยอยู่แล้วไงคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าขายเราจะขายกล้วยหวีมันก็ขายไม่ได้ไงมันไม่มีคนเดินแต่ถ้าขายกล้วยปิ้งก็มีคนกินนี่ถ้าน้ำท่วมอาชีพเสริมก็ขายดีกว่า แต่ถ้าน้ำไม่ท่วมก็อาชีพหลักก็ดีกว่านอกจากกล้วยปิ้งร้อนๆกับน้ำกะทิกลมกล่อมแล้วยังมีขนมหวานแพ็คเป็นกล่องวางขายอีกด้วยทั้งหมดเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติให้มีความสุขและสนุกไปกับน้ำที่แวะเวียนมาเยี่ยมทุกปีติดละดาวิชัยดิษฐ์ NBT News Focus